ก็คงมีว่ามันจะไปถึงช้าหรือเร็วมันก็คงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายองค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบที่สำคัญก็คือทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องที่เขาจะช่วยซัพพอร์ตนั้นโอกาสนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มีท่านรับวิชาคืออาจารย์ดร.ศาสตราจารย์ดร.อรชรีณัฐโกสุขได้จุดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่งประเด็นไปยังผู้บริหารการส่งประเด็นตรงนี้ก็คงส่งตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ชยงค่อยๆเรื่อยมาแต่ว่าโดยองค์ประกอบของการทำมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงยังไม่ครบถ้วนมันก็เลยยังติดขัดๆอยู่นะครับในเรื่องของทางออกผมคิดว่าเราคงจะต้องช่วยกันให้ข้อมูลเมื่อเช้าก็ทราบว่าหลายท่านก็พยายามที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ชี้ช่องทางปัญหาต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนผมยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่เพียงอยากจะคงต้องประมวลแล้วก็จะแสดงความคิดเห็นภายหลังนะครับขออนุญาตแสดงความคิดเห็นภายหลังช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะฟังผู้ที่มีประสบการณ์สูงสุดกับในทีมของทางด้านเทคโนโลยีการสื่อคือท่านศาสตราจารย์ดร.ชยงค์ อีกสักหน่อยเดี๋ยวเราคงค่อยๆสรุปประเด็นได้ครับขอบคุณครับขอบคุณท่านครับขอบคุณมากครับอาจจะใช้เวลามาสัก10 นาทีพูดให้เห็นถึงภาพที่มันเกิดขึ้นกับอดีตตอนนี้มาถึงขั้นตอนที่เราต้องตัดสินใจอันนี้คือขอบข่ายเทคโนโลยีการสารซึ่งเราประมูลกันมาจากคนประมาณจริงๆจากต่างประเทศนะที่เป็นถ้าเทียบกันเราจะมีแนวคิดที่มีที่คนต่อเราอยู่กลุ่มแรกนี้ก็คือของสมาคมสื่อสารและเทคโนโลยีการสารหรือที่เราจะกันคือ ABCD นะครับซึ่งมีการจัดปรับปรุงการทางด้านบริการสาวะ5 อย่างคือเรื่องการพัฒนาโปรเจกต์เพื่อการออกแบบเพื่อการใช้การจัดการและการประเมินเมื่อประมาณปี2530เมื่อมสท.ได้เปิดบริษัททางด้านบริการสาวะเราก็รวมกันคณาจารย์จาก3 สถาบันก็คือ1จากสามิตร2จากจุฬาจากรู้สามจุฬาแล้วก็3มขมบัญญัติมารวมกันอยู่ที่มสท.เป็น4เราก็พยายามดูว่าถ้าเราจะสร้างรากฐานทางบริการสาธารณะที่ก้าวหน้าเนี่ยมันต้องมีการประเมินที่ชัดเจนแล้วก็ประเมินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผู้สูงอายุที่มาช่วยเราท่านแรกก็ต้องขอเชิญนามขึ้นมาแล้วก็จะได้คุ้มสุดสูงที่สุดแทนที่จะเราสารอาจารย์ก็เลือกเปลือกผมท่านเกษียณอายุจากตกอาจารย์สารแล้วเมื่ออยู่กับเราแล้วท่านThank you.
ื่อเข้าไปเป็นเรื่องยิงเพื่อการซึ่งเราก็ไม่ว่าเพราะแนวโน้มของการประเทศบางช่วงนั้นมันก็มีคำว่าเทคโนโลยีต่อที่จะหลายรับในการจนถึงขนาดมีพรบเลยนะมีเรื่องเทคโนโลยีไฟเซอร์อยู่ในประเทศเราแต่ก็ยอมที่เห็นผมว่าในขณะนี้คอมพิวเตอร์ผู้การสารนี้เขามีความรู้สึกเขาแปลกแยกออกไปทั้งที่ในสหรัฐอเมริกาเองAECP เขาเปิดการนิทรรศการให้คอมพิวเตอร์ที่จะมีระบาดใหญ่มากก็ถือว่าคอมพิวเตอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่แต่พอมาเป็นบ้านเราศูนย์ความเกิดขึ้นนะคอมพิวเตอร์ที่มาเกี่ยวก็จะเอาวิชาที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์ไปแจกการสอนแม้แต่ปีเนี่ยเริ่มจากไม่ยอมดูพอเลยใช้ว่าเมื่อที่9เรื่องมีการสาธารณูปโภคและมีกลุ่มหนึ่งนะก็คือพวกไอทีเชื่อสารสนเทศโดยคมนาคมเขาก็มีความสุขแล้วเขาก็จ่ายยอดในส่วนเราก็เพราะว่าในเวลาข้างนั้นเรายอมรับว่าด้วยการเรื่องเพื่อการสารมีอยู่สี่กลุ่มคือกลุ่มที่เป็นที่ยอมรับกันดีรู้จักกันดีที่เรียกว่าส่วนการท่องเที่ยวหรือที่เรามีพื้นฐานอย่างพวกเอวีที่เป็นอะไรซะอันที่สองก็คือสื่อมวลชนเพื่อการสารมีวิทยุอันที่สามก็คือสื่อและโทรทัศน์ของนาคอที่ทุกวันนี้ก็รู้จักดีในเรื่องไอซีทีมีอะไรนี่นะสุดท้ายก็เรื่องสื่อที่ฐานพื้นบ้านวิเกวิทยานพวกหมอลำจำได้ไหมบางทีก็มีเรื่องในบางมหาวิทยาลัยเขาทำเรื่องอะไรก็ทราบตอนของมอบุรพาที่เป็นพื้นบ้านของชาวเมืองชนเนี่ยนะก็มีบริโภคแย่ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีนะส่วนเราก็ต่อสู้มันจะเทคโนโลยีการสารนี่เองว่าเราเป็นพวกนี้ในส่วนเราก็ถือว่าสื่อสี่ตัวนี้เป็นสื่อเพื่อจะมาช่วยการสารก็อยู่ในรวมมาเป็นเทคโนโลยีการสารทีนี้เวลาที่เรามองเราก็เลยมองออกไปเป็นสามมิติแนวคิดของการมองสามมิติในการมันก็จะเป็นเทคโนโลยีการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรหรือเทคโนโลยีก็จะมีสามมิติคือหนึ่งมิติเชิงสาระสองมิติเชิงบริบทแล้วก็สามมิติเชิงอัตถีเชิงภารกิจนั้นแล้วก็เชิงบริบทก็มองว่าหนึ่งที่คิดว่าน่าจะยืนได้เราต้องบอกว่าเอกภพแมสเนี่ยเป็นข้อที่ก่อนที่จะประสานการพูดเรียกว่ามันต้องเน้นตัวของแมนช์เรื่องการกระทำการกระทำเรื่องของพฤติกรรมแต่เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของระบบที่เป็นในเรื่องการออกแบบระบบและการออกแบบการสอนเราถือว่าตรงนี้เป็นหัวใจเรื่องการศึกษาประโยคที่เราพูดถึงว่าเทคโนโลยีระบบเป็นหัวใจเรื่องการศึกษาที่เราเริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อปี2557ที่มีการจัดนิทรรศการที่ใหญ่มากคณะอาจารย์สุกรีรู้สึกถ้าเราเรียนอยู่ในระดับปริญญาโทนะซึ่งตอนนั้นต้องถือว่าเป็นการจัดนิทรรศการทางนวัตกรรมไม่ใช่นวัตกรรมสมัยก่อนใช้นวัตกรรมและบริการศาสตร์ที่ใหญ่มากด้วยพลังของวิสิตปริญญาโทรุ่นท่านอาจารย์สุกรีอาจารย์นวัตกรีก็ได้เข้ามาแล้วอยู่ปีไหนก็ตามการใช้ตึกใช้อาคารทั้งหมดของผู้สารตึกสองที่ตัวนี้เรือเป็นการตึกที่ชั้นตู้นะเราถือว่าเรื่องของระบบเป็นเรื่องสำคัญซึ่งก็ตอบรับกับการเกิดขึ้นของโลกซึ่งเราถือว่าซิสเต็มinstruction system เป็นเรื่องที่ต้องเป็นหัวใจแล้วเป็นงานภารกิจอันแรกที่คนที่จะมาเรียนก็นักเรียนการศึกษาอันที่สองก็คือเรื่องของการแสดงออกผลงานนะครับที่เราเรียกว่าต่อภายในพฤติกรรมอันที่สามซึ่งเป็นเจ้าของคำว่าเทคโนโลยีก็คือเพราะว่าวิธีการหรือเทคนิคเพราะว่าเทคโนโลยีหรือเทคซีนแปลว่าวิธีการการสารการสารทีนี้อันที่สี่คือการสื่อสารแต่ว่าเราไปแค่ห้าการสื่อสารไม่ครบกระบวนการถ้าเป็นการสื่อสารมันต้องมีผู้ส่งสารตัวสารตัวสื่อหรือช่องทางแล้วก็ผู้รับสารแ
แต่ปรากฏว่าเราไปเล่นเรื่องสื่อตัวเดียวซึ่งทำให้เราแพ้นิเทศศาสตร์เพราะผู้ปกครองอันที่5ก็คือเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมที่เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมสมัยก่อนนี่หาโจทย์ยากมากหาเจ้าภาพยากมากใครจะเป็นคนดูแลเรื่องพิพิธภัณฑ์ใครจะเป็นคนดูแลเรื่องห้องปฏิบัติการภาษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สมัยก่อนหาคนยากมากก็หลังพอความตื่นตัวเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมเกิดขึ้นก็เลยการจัดภารกิจเป็นสำคัญของพวกที่เล่นงานเรื่องการศึกษาอันที่หกคือเรื่อง management ซึ่งคนที่เรียนบริหารการศึกษาเขาก็หัวมากเพราะการจัดการเป็นเรื่องของการบริหารเพราะเขาจะพูดผิดคำว่าบริหารจัดการเราต้องบอกว่าบริหารก็เป็นศาสตร์เป็นสายหนึ่งแต่การจัดการนี่เป็นของรวมทุกวิชาชีพไม่ใช่ว่านักบริหารจะเอากับการจัดการไปเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราถือว่า management ก็เป็นเรื่องสำคัญการมันมีขอบข่ายอยู่เพราะเราก็จะไปเน้นเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่องนี้ management การจัดการองค์ความรู้ที่เพื่อเป็น AM knowledge management หรืออะไรต่างที่เกี่ยวเรื่องโยงใหญ่กับสิ่งที่เราจะทำสุดท้ายถือว่าเป็นสิ่งที่ควรใจกันเยอะก็คือเพราะว่า evaluation ในการทำงานถ้าเป็นระบบอังกฤษระบบยุโรปนี่ก็ถือว่า evaluation ที่เป็นของเทคโนโลยีการศึกษาผมเคยไปอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีการศึกษาของมหาวิทยาลัยอังกฤษพวกเรามีหน้าที่ไปวิเคราะห์ข้อสอบให้พวกอาจารย์ในคอร์สทีมจะต้องมาวิเคราะห์ความยากความง่ายเขาถือว่าเป็น evaluation ที่เป็นบทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษาแต่พอไปอยู่ระบบอเมริกาปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการฉีกแนวออกไปว่าที่มอสรอยเองก็เลยต้องมีคนสอบคือนักบริการชาติหนึ่งคนแล้วก็นักตัวแทนจะช่วยกันทำงานที่พูดตัวนี้ให้ฟังแล้วก็หวังว่าถ้าเราผลิตบัณฑิตนักเรียนศึกษาของเราเนี่ยเก็บความขายนี้ใครควรจะเน้นจุดไหนบ้างก็สอดคล้องกับการวิจารณ์ต่างๆหลายคนที่จะเห็นว่าถ้าระดับปริญญาตรีของเรานี้เก็บความขายนี้จะทำอะไรบ้างระบบการออกแบบระบบมันได้ไหมคำตอบคือน่าจะยังไม่ได้นะครับสอนเรื่องการศึกษาพฤติกรรมเรียนการสอนปอดีถ้าเราจะยังทำได้ไหมคำตอบคือน่าจะทำได้สามวิธีการและเทคนิคต่างๆก็น่าจะยังทำได้แต่เราเห็นว่าปอดีของเราเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องการสื่อสารนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อในอนาคตของเรามันไม่ใช่ไม่สอนนะสอนแต่ถ้าเผื่อมุ่งผลผลิตที่จะนำไปใช้จริงๆก็คือพัฒนาหรือใช้สื่อนะปอดีเราน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดถ้าเราจบปอดีไปแล้วอย่างละอ่อนอายุยาวอยู่หัวไม่แข็งพี่เขาก็ใช้ความรู้ความนี่ให้ก็จะพัฒนาก็คือภาพของการเรียนตัวนายสายที่จบจบแม้แต่ปอโทการจัดการและการศึกษาปอดีของเราก็ควรจะอยู่ในระดับที่พอจะทราบแต่ไม่แน่เราอาจจะเลือกจัดการเราไม่ได้ก็ทำการเพราะการฝีมือเรื่องการออกแบบการศึกษาก็เริ่มดีขึ้นนั่นเองนะได้ไหมก็ยังไม่แน่ใจแต่สุดท้ายเรื่องการประเมินก็ไม่แน่ใจเพราะระดับปริญญาตรีเกณฑ์มาให้เส้นสีขาวหนาหน่อยก็คือที่อื่นมันออกมาเร็วปากมากทางด้านการเสื่อมจะติดแจกอย่างอื่นก็ต้องสอนกันปอดีเนื่อบ่ายวันนี้นะบ่ายวันนี้หลังจากที่เราพูดถึงบทบาทเสร็จแล้ว